เธอเคยไปที่นี่ไหมไปตอนไหนคลิปนี้ครูจะพาหัดพูดแล้วก็พาตอบคำถามนะคะสวัสดีค่ะพบกับครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์อีกรอบนะคะในคลิปนี้ครูมีสาระแล้วก็มีคำถามเป็นภาษานอร์เวย์มาฝากกันทุกคนนะคะหากใครที่อยากจะเรียนภาษานอร์เวย์เบื้องต้นไปด้วยกันก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามครูนะคะจะได้ส่งคลิปใหม่ๆไปให้ทุกๆวันเลยนะคะมาดูคลิปของเรานะคะที่ครูบอกไปว่าบางทีการที่เราอยากถามคำถามง่ายๆนะคะคำถามเบื้องต้นเวลาที่เรามาอยู่ที่นอร์เวย์ก็จะได้เริ่มการสนทนากับคนอื่นหรือเริ่มการสนทนาแม้กระทั่งว่าเวลาเราสนทนากับเพื่อนในโรงเรียนกับคนทั่วไปที่เราอยากฝึกคุยภาษานอร์เวย์ไปด้วยกันนะคะมีประโยคนี้แน่นอนทุกคนจะต้องใช้นะคะวันนี้มีแสงแดดนิดนึงนะคะก็เคยไปไหมครูเขียนคำแบบนี้ไว้นะคะว่าเป็นภาษาไทยนะเคยไปจุดๆๆไหมเคยไปไหมแล้วเราก็จะเติมชื่อสถานที่ลงไปนะคะว่าอย่างเช่นเธอเคยไปเมืองไทยไหมเธอเคยไปประเทศอังกฤษไหมเธอเคยไปสวีเดนไหมอย่างนี้นะคะภาษานอร์สเขาใช้คำถามนี้ค่ะว่าเธอเคยไปไหมเขาใช้คำว่า Har du vært i Har du vært iขีดเส้นใต้ไว้ก็เติมสถานที่ที่เราอยากจะถามอยากจะถามว่าเธอเคยไปเมืองไทยหรือเปล่าเราก็จะใส่ไทยล้อมใส่ตรงนี้นะคะสถานที่ที่เราอยากถามเขาว่าเขาเคยไปไหมก็เขียนใส่ตรงนี้แล้วก็เอาประโยคนี้ไปใส่แล้วก็ไปหัดถามได้เลยนะคะถามว่า Har du vært i Thailand สมมติว่าไปเมืองไทยถ้าสมมติว่าเธอเคยไปประเทศอังกฤษไหมประเทศอังกฤษภาษานอร์สใช้คำว่าเอ็งลันเอ็งลันก็ถามว่า Har du vært i England Har du vært i England อันนี้คือประโยคนะคะแล้วเรามาหัดถามดีกว่าการถามนะคะว่าเธอเคยไปมาหรือเปล่าเราก็ควรจะรู้จักหรือว่าบางทีเราไม่ใช่เป็นประโยคที่จะเริ่มต้นสนทนาซะทีเดียวเพราะว่าบางทีเราอาจจะพูดคุยอย่างอื่นพูดคุยเรื่องอื่นแต่ถ้าเราอยากถามถ้าเกี่ยวกับว่าสถานการณ์ที่เราพูดคุยกับเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่เราสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะเข้าไปแทรกเข้าไปถามเข้าไปฝึกถามได้เลยเนาะถ้าสมมติว่าอยากถามคุณนอชเนาะว่าเธอเคยไปที่เมืองไทยไหมเธอเคยไปที่ประเทศไทยหรือเปล่าเราใช้ประโยคนี้นะคะว่า Har du vært i Thailand Thailand คือประเทศไทยนะคะ Thailand Land Har du vært i Thailand Har du vært i Thailand เคยไปประเทศไทยไหมนะคะเหมือนเดิมนะคะขีดเส้นใต้เส้นนี้เอาสถานที่ที่เราอยากถามมาเติมลงแล้วก็ฝึกถามนะคะเคยไปประเทศไทยไหมทีนี้มาดูการตอบนะคะมันมีตอบว่าเคยไปกับไม่เคยไปใช่ไหมคะเรามาดูเลยเคยไปกับไม่เคยไปถ้าเคยไปเราตอบว่าเมื่อกี้ถามเนาะเป็นประโยคคำถามนะคะ Har du vært ก็คือเคยไปไหมมันจะต้องตอบยาหรือไหนใช่เคยไปแล้วก็ไม่เคยไปเคยไปกับไม่เคยไปต้องตอบยากับไหนนะคะถ้ามีประโยคคำถามนะตอบว่าฉันเคยไปตอบว่ายาเดย์ไฮยัยฮาดูแวตอิตาลันเธอเคยไปเมืองไทยไหมยาเดย์ไฮยัยเดย์ฮาร์ยัยใช่ฉันเคยไปแล้วนะคะหรือถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยไปสถานที่นั้นนะคะสมมุติว่าถามว่าเธอเคยไปประเทศอังกฤษไหม
Har du varit i England? Har du varit i England? ถ้าไม่เคยไปตอบว่า Nei. Det har jeg ikke. Nei. Det har jeg ikke. แค่เติมคำว่า ikke ลงไปตรงท้ายประโยคก็แปลว่าไม่เคยไปนะคะไม่เคยไปโอเคอันนี้คือการตอบนะคะ Ja, det har jeg เคยไป Nei, det har jeg ikke ไม่เคยไปทีนี้ก็มาดูนะคะคำถามต่อไปที่จะทำให้เราเพิ่มช่วงเวลาการสนทนาให้ยาวขึ้นเนาะถามว่าเคยไปไหมนะไม่เคยกับเคยไปแล้วก็ถ้าเคยนะคะถ้าสมมุติว่าเขาตอบว่าเคยเราถามต่อเลยนะคะไปตอนไหนเนาะไปตอนไหนไปตอนไหนภาษาโนสใช้คำว่า når var det når var det ไปตอนไหนนะคะ når แปลว่าเมื่อไหร่ var นี่เป็น preteritum เป็นคำอดีตของคำว่า are ก็คือเป็นคำถ้าสมมติว่า are jeg i Norge คือฉันอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ are ก็คือปัจจุบันนี้นะคะแต่ var ก็คือคำที่มันเกิดขึ้นแล้วฉันไปตอนที่ når var det når var det ไปตอนไหนแล้วเราจะตอบว่าฉันไปตอนปี2005นะคะการที่ตอบก็คือตอบเป็นเดือนนะคะอยู่ในเดือนนี้ถ้าสมมติว่าปีเดียวกันหรือในช่วงปีนะคะถ้าสมมติว่าเราไปเมื่อ2ปีที่แล้วก็ตอบเมื่อ2ปีที่แล้วหรือจะตอบเป็นปีคศก็ได้นะคะอันนี้เขาตอบว่า Jeg var der i 2005ก็คือปี2005นะคะ Jeg var der i 2005 Jeg var der i 2005ในปี2005นะคะอันนี้เราไปเปลี่ยนปีเปลี่ยนเป็นเดือนเป็นวันก็ได้นะคะหรือบางทีนะคะตอบแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ når var det når var det ไปตอนไหนเกิดขึ้นตอนไหนประมาณนี้ค่ะ når var det ก็ตอบได้ว่า det var i 2009 det var i 2009อ๋อมันเกิดขึ้นอ๋อฉันไปตอนที่ปี2009เลยประมาณนี้นะคะไปตอนปี2009 2009นี่นะคะเดวาอีทูทูเซนออนี้นี่คือสิ่งที่นำมาฝากนะคะจำได้ไหมคะฮาดูแวตฮาดูแวตอีไทยแลนด์ยาเดฮาร์ยัยไหนเดฮาร์ยัยอีกแกโนวาเดโนวาเดยัยวาอีทูทูเซนof them แล้วก็หรือบอกว่า they were i 2009ในปีพศปีคศก็ไปเปลี่ยนเอาหรือว่าถ้าสมมติว่าเราเพิ่งไปปีนี้มาเดือนมกราปีนี้นะคะเราก็บอกว่า they were i januar they were i januar อย่างเงี้ยก็ตอบเป็นเดือนไปปีนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครูนำมาฝากนะคะก็ค่อยๆฝึกไปนะคะหากมีคำสงสัยมีข้อสงสัยแล้วก็อยากถามอยากพูดคุยอย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งแชร์แล้วส่งไปให้คนที่เขากำลังเรียนภาษานอร์เวย์ด้วยกันนะคะเพื่อจะเป็นการเสริมกำลังใจให้กันและกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับฟังเจอกันคลิปหน้านะคะ
ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีๆมีสุขภาพดีทุกคนสวัสดีค่ะ